และปิดท้ายกันในเรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งโพสต์คลิปคุณป้าคนหนึ่งบอกเลยเครื่องด่ามิจฉาชีพอย่าได้โทรมาก่อนจะไปฟังคุณป้าเนี่ยได้รับโทรศัพท์อ้างว่าโทรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้อายัดบัญชีโดยอ้างไม่ทันฟังเลยอายัดเรื่องอะไรยังไงนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนพยายามจะใจเย็นบอกให้ใจเย็นๆแต่คุณป้าถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเครื่องด่าบางช่วงบางตอนเนี่ยด่าดูเดือดไอ้พวกอุบาททําให้ประเทศอิบหายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนจะวางสายด่ากลับอีกนะไปฟังดูค่ะชาติอายัดบัญชีไว้ก่อนไหมคะอายัดบัญชีอุบัติไอ้ไรกูไม่ได้เปิดบัญชีไอ้ไรกูไม่ได้เปิดบัญชีอะไรไอ้ไรแม่งโตมากูไม่ได้เปิดบัญชีอะไรใจเย็นก่อนนะคะพอดีว่าทางเราตรวจสอบมาแล้วค่ะไม่ใจเย็นอะไรแล้วไอ้พวกอุบัตินี้มันหากินอุบัติแบบอุบัติไอ้พวกเปรตไอ้พวกควายไอ้พวกหากินแปลกๆไอ้พวกจิ๊บหมาทําไมประเทศจิ๊บหมาแล้วคนไทยต้องจิ๊บหมาเพราะพวกมึงไอ้พวกอุบาทใจเย็นก่อนนะคะไม่ใจเย็นแล้วมึงโทรมาจากไหนโทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะอ้าวสำนักงานแห่งชาติอุบาทไอ้ไรอ่ะกูไม่รู้กูไม่เคยเปิดบัญชีอุบาทไอ้ไรทั้งนั้นไม่ต้องมาพูดมาอุบาทกับกูพวกมึงอุบาทแต่พวกมึงเถอะฟังก่อนได้ไหมคะเออพวกควายอีแกเออไอพวกควายอีไอพวกไอ้อีกท่านผู้ชมผมถึงบอกเวลาที่อ้างว่าถูกหลอกไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศถูกบังคับมีสคริปต์ให้ทำถูกบังคับ1 2 3เห็นคลิปอย่างนี้มันทำใจไม่ได้ใช่ไหมเพราะด่ากลับด้วยอ่ะด่ากลับด้วยร้ายมากค่ะฟังแล้วโกรธใช่ไหมใช่น้องไบรท์ค่ะเออไอพวกเล็ดไอพวกหากินแปลกๆไอพวกจิ๊บหมาทำไมประเทศท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการเมืองเข้มข้นกันอย่างที่คาดหมาย